รับประชุม5มิถุนายน2522เวลา 18.40 น.องค์ท่านหลวงพ่อพูดถึงเรื่องการอยู่ร่วมกันด้วยสามัคคีกันทำให้เกิดสุขเราพากันมาจากสกุลต่างๆมาอยู่ร่วมกันณสถานที่แห่งนี้ควรจะสำนึกตัวอยู่เสมอว่าเรามาเพื่อจุดประสงค์อะไรเรื่องทิฏฐิความเห็นต่างๆอย่าเอามาใช้ให้เสื่อมเสียแก่ตัวเองและหมู่เพื่อนใครก็ตามถ้ามีความผิดพลาดแล้วควรพูดกันได้อย่าถือโทษกันแม้แต่อารมณ์สุมอยู่ภายในก็อย่าให้มีและพยายามตะเกียกตะกายทำความเพียรเพื่อความหลุดพ้นให้จงได้ก่อนประชุมท่านปรารภถึงเรื่องการประชุมของสถาบันแม่ชีไทยและพูดถึงท่านเจ้าคุณธรรมทัตมุนีวัดเทพศิรินทราวาสว่าท่านจะคุ้นพูดคำว่าอรหันต์กุตระพูดคำโพธิรักสำนักปู่สวรรค์และพระอรหันต์ทางภาคอีสานด้วยไม่ทราบว่าใครไปทำปล่อยข่าวเสียหายอย่างไรถ้าได้พูดมาถึงพระอรหันต์ทางภาคอีสานเช่นนี้พระทางภาคนี้ไม่ใช่ว่าจะเสียทั้งหมดแต่ปลาข้องเดียวกันมันจะพากันเน่าเหม็นดูถูกได้หรือดูถูกพระกรรมฐานเราเคยปฏิบัติมาการรู้เห็นบางอย่างไม่พบในตำราเป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากใจโดยเฉพาะเรากล้าพูดได้เต็มปากทีเดียวว่าไม่ผิดจะผิดอย่างไรเพราะสิ่งที่รู้เห็นมานั้นสามารถแก้กิเลสได้อย่างที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทย์เคยค้านว่าอย่างนี้ไม่มีในคัมภีร์ครับแล้วอะไรไม่มีในคัมภีร์ไม่ยอมเชื่อถืออย่างนั้นหรือถึงจะไปแบกคัมภีร์มาจนหลังหักก็ตามบางทีแก้ไม่ได้ก็มีเช่นพระโพธิรัตน์เป็นต้นได้มาถามปัญหากับพระอรหันต์บังเอิญพระพุทธองค์เสด็จมาพระองค์ได้ตั้งปัญหาถามพระคงแก่เรียนเสียเองเมื่อถามก็ตอบไม่ได้พระองค์หันมาถามพระอรหันต์ท่านตอบได้ถามอีกครั้งที่สองที่สามก็ตอบไม่ได้ถามพระอรหันต์ท่านก็ตอบได้อีกพระผู้คงแก่เรียนพระผู้แบกคัมภีร์โพธิรัตน์ยอมจำนนเมื่อเป็นอย่างนี้ดูถูกได้หรือดูถูกพระกรรมฐานกัลยาณปุถุชนไม่สามารถแก้ปัญหาพระโสดาบันพระโสดาบันไม่สามารถแก้ปัญหาพระสกิทาคามีพระสกิทาคามีไม่สามารถแก้ปัญหาพระอนาคามีได้พระอนาคามีไม่สามารถแก้ปัญหาพระอรหันต์ได้พระอรหันต์ทั้งหลายไม่สามารถแก้ปัญหาของพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรได้และท่านทั้งสองก็ไม่สามารถแก้ปัญหาของพระองค์ได้อันนี้เป็นเคล็ดสำคัญเป็นคุณสมบัติเฉพาะที่เหนือกันอยู่เล่าถึงหลวงพ่ออายุ70ปีเกิดตัณหารุกเข้าและเรื่องอาจารย์จันทร์เขมปัตโตจังหวัดหนองคายสมัยเมื่อยังหนุ่มไปจำพรรษากับท่านอาจารย์กงมาจิรปุญโญที่วัดสายงามตำบลหนองบัวจันทบุรีการภาวนาระยะนั้นรู้สึกจิตใจมันกำลังสามารถทำราคะให้สงบได้จนสำคัญตัวเองว่าสิ้นแล้วมีอยู่วันหนึ่งได้ขึ้นไปบนธรรมาสน์เทศอบรมญาติโยมพอเทศเสร็จก็พากันนั่งภาวนาตลอดเช้าพอนั่งแล้วก็คิดในใจว่าวันนี้เราจะลองกำลังใจของเราดูว่าจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็กำหนดเอาแม่ชีสาวๆคนหนึ่งที่นั่งภาวนาอยู่มาเป็นเครื่องทดลองพอกำหนดไปไอ้บ้าเจ้ากรรมนั่นก็พรวดพลาดแผลงฤทธิ์ขึ้นทันทีท่านเอากำปั้นทุบดังตุ๊บทุกคนตกใจลืมตาดูขึ้นมาถามว่าเป็นอะไรแต่คงเข้าใจว่าท่านง่วงนอนสงบท่านเลยหาอุบายลงไปทำธุระข้างล่างเสร็จแล้วเลิกทำภาวนาคืนนี้ดัดมันเสียหนักท่านเล่าให้ฟังนานแล้วสมัยเมื่อยังไม่มรณภาพเล่าแล้วก็พากันหัวเราะขบขันท่านว่าแหมผมทำจนเสียมารยาทขณะหลวงพ่อเล่าให้พระฟังท่านก็ทำท่าไปด้วยเปลี่ยนบรรยากาศได้ดีวารประชุม10มิถุนายน2522เวลา 18.45 น.องค์ท่านหลวงพ่อถามท่านสุดใจว่าไปยังไงมายังไงไปเที่ยวถึงไหนเนื่องจากท่านสุดใจออกไปวิเวกในฤดูแล้งนี้ถามเสร็จแล้วท่านก็เริ่มเทศปลุกใจลูกศิษย์
ให้ทำความเพียรให้พ้นจากกองทุกข์อย่านอนจมกองทุกข์อยู่สติปัญญาศรัทธาความเพียรมีเท่าไรทุ่มเทลงอย่าเสียดายกำลังวังชามรรคผลนิพพานไม่เหลือกำลังวังชาหรอกแต่ว่าอยู่ใกล้กับความตายนั่นแหละตอนท้ายพูดถึงครูบาอาจารย์ที่หลุดพ้นว่าท่านอาจารย์สุวัฒสุวัจโจท่านอาจารย์สิงห์ทองพูดได้ถูกต้องดีวาระประชุม13มิถุนายน2522พูดถึงเรื่องการทำความเพียรเพื่อชำระกิเลสปฏิปทาของเรานี่เป็นปฏิปทาที่ยากลำบากเมื่อเทียบกับท่านอาจารย์มั่นแล้วไม่ได้ขี้ปฏิของท่านอาจารย์มั่นเด็ดเดียวอาหารมากตอนท้ายพูดธรรมะขั้นสูงละเอียดมากทุกท่านคงฟังเข้าใจดีแต่จะดำเนินตามก็ยากแสนยากคืนนี้ประชุมนานกว่าปกติประมาณ3ชั่วโมงวาระประชุม22มิถุนายน2522องค์ท่านหลวงพ่อเพิ่งกลับมาจากวิเวกรวม7วันลงสีชมพู5วันวัดท่านอาจารย์สุภัทบ้านใต้1คืนวัดท่านอาจารย์สิงห์ทอง1คืนกลับตอนบ่าย22มิถุนายนพอ 19.15 ก็สั่งประชุมพระเข้าประชุม25รูปตอนแรกพูดถึงวัดท่านอาจารย์สิงห์ทองว่าเวลาฉันอาหารมีการใช้ช้อนกันเป็นแถวเราเห็นสลดใจทันทีเราได้พูดเตือนท่านสิงห์ทองว่าท่านก็เคยอยู่กับท่านอาจารย์ใหญ่มั่นมาแล้วทำไมปล่อยให้เป็นเช่นนี้ท่านเคยได้ยินท่านอาจารย์ใหญ่มั่นเทศบ้างไหมท่านว่าการฉันข้าวในบาตรใช้ช้อนมันขวางตาขวางใจทันทีในทุกอิริยาบถของนักบวชควรจะเป็นผู้เห็นภัยในวัฏฏะฉันเพื่ออยู่คำว่าอาหารจะไปเอาอะไรกับมันมากนักเพียงเพื่อบำรุงธาตุขันธ์เท่านั้นมากเกินไปก็จะมีโทษถึงตายได้แล้วสิ่งที่ทำให้เราตายนั้นยังไม่เห็นภัยมันอีกหรือเราพูดแล้วไม่ทราบว่าจะได้รับผลแค่ไหนถ้าไม่ได้ผลเราก็ไม่เล่นด้วยอีกต่อไปส่วนวัดท่านอุปคุตวงเล็บท่านอาจารย์สุภัทเราไม่เห็นขวางตาเรียบร้อยดีเราเองก็เหนื่อยมากขึ้นทุกวันแต่ก็พยายามทนเอาเพราะเห็นใจหมู่เพื่อนที่มุ่งมาเพื่อเราคนเดียวพยายามมุมานะเข้าสินักปฏิบัติทุกท่านเราอยากฟังนักหนาฟังความเป็นไปของหมู่เพื่อนให้มันจนปัญญาในใจเราเสียทีเถอะเรายังไม่เคยคิดเลยว่าจะจนปัญหาของลูกศิษย์ปัญหาในเรื่องการปฏิบัติการชำระกิเลสหรือในเรื่องเกี่ยวกับมรรคผลนิพพานแต่หากว่ามันไม่รู้แล้วมันแก้กันไม่ได้นะเรารู้ขนาดนี้ผู้มาพูดให้ฟังถ้าภูมิต่ำกว่าเราพูดเข้าไปก็เท่ากับขายภูมิของตัวเองขายโง่ของตัวเองเท่านั้นรู้สึกว่าคืนนี้องค์ท่านหลวงพ่อพูดธรรมะนานมากถึง3ชั่วโมงมีแต่ทำเด็ดๆทั้งนั้นยากที่จะนำมาลงได้ตอนหนึ่งพูดถึงคุณแม่แก้วบ้านห้วยสายคำชะอีว่ามีนิมิตชอบนิมิตติดนิมิตรู้เห็นสิ่งต่างเราก่อนจะไปจำพรรษาที่ห้วยทรายปีแรกพ.ศ. 2494คุณแม่แก้วได้นิมิตก่อนแล้วว่ามีดาวดวงน้อยดวงใหญ่ลอยลงมาจากทิศทางจังหวัดสกลลอยตกมาที่บ้านห้วยทรายและบริเวณใกล้เคียงมากมายคุณแม่แก้วพูดไว้ล่วงหน้าเลยว่าปีนี้จะมีพระสำคัญสำคัญมาจำพรรษาอยู่ด้วยที่ห้วยทรายพอถึงฤดูร้อนเราก็ไปคุณแม่แก้วก็เล่านิมิตให้ฟังเราก็เน็ตอุบายพิจารณาให้ว่าอย่าส่งจิตออกนอกให้ส่งเข้าในดูในกายตัวเองคุณแม่แก้วทำตามไม่ได้เพราะเคยเล่นนิมิตเสียจนเคยตัวเราก็ได้แนะนำให้ใหม่บังคับให้ส่งออกก็ได้ส่งเข้าก็ได้คุณแม่แก้วยังทำตามไม่ได้ส่งออกได้แต่ส่งเข้าไม่ได้มันมีแต่รู้เห็นภายนอกอย่างเดียวยังไม่ถูกทางจริงเราบังคับอีกว่าถ้าทำไม่ได้อย่าขึ้นมาบนภูเขานี้อีกเป็นอันขาดคุณแม่แก้วเสียใจร้องไห้ว่าท่านอาจารย์ตัดขาดแต่ก็ไปพิจารณาอยู่4วันกลับมาเล่าให้ฟังใหม่ว่าทำได้แล้วเราก็ออกอุบายให้ไปพิจารณาเรื่อยๆรู้สึกว่าคุณแม่แก้วทำตามได้ทุกอย่างจนหมดภูมิความรู้ความสามารถของเราแล้วหยุดสอนไม่สั่งสอนอีกต่อไปมีคุณแม่แก้วคนหนึ่งในจำนวนมากคนที่เราสอนจนหมดภูมินี่อุบายความรู้ถ้าไม่เหนือกันแล้วมันแก้กันไม่ได้คุณแม่แก้วนิสัยผาดโผนสมัยเมื่อแกยังสาวๆอยู่ท่านอาจารย์ใหญ่มั่นไปจำพรรษาอยู่ที่ห้วยทรายสอนให้คุณแม่แก้วทำภาวนา
คุณแม่แก้วก็ทำได้ดีพอท่านอาจารย์ใหญ่มั่นหนีไปแล้วได้สั่งคุณแม่แก้วต่อไปอย่าทำภาวนาอีกเป็นอันขาดจะเสียคนเพราะถ้าเห็นผิดแล้วจะไม่มีใครแก้ให้แกก็ไม่ทำเพราะเชื่ออาจารย์ต่อมาบวชชีแล้วจึงมาทำภาวนาใหม่นี่ถ้าไม่มีผู้แก้ให้ก็จะติดอยู่แค่นิมิตเท่านั้นตอนแรกก่อนเทศท่านถามผู้เขียนว่าสบายดีไม่ใช่หรือตอบว่าสบายดีกราบเรียนท่านว่าออกไปบิณฑบาตกับหมู่เพื่อน5วันแล้วท่านว่าจะไปทำไมให้พักรักษาตัวให้เป็นที่แน่ใจเสียก่อนค่อยไปโรคของท่านนี่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่อาจารย์หมออุดมโปสกิษณะพูดให้ผมฟังยังไม่ลืมท่านว่าแสนคนได้คนเดียวเท่านั้นผมเห็นท่านมาทำนั่นทำนี่ผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะนี่เป็นอนามัยอันหนึ่งระวังอย่าให้หนักเกินไปถ้าอยู่เฉยร่างกายไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวก็ไม่ค่อยดีนักออกกำลังบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรอย่าให้หนักมากมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพถ้ามันหวนกลับมาอีกทีนี้เอาไม่อยู่นะแล้วองค์หลวงพ่อท่านหันมาสั่งท่านอินว่าให้จัดอาหารไปที่กุฏิเหมือนเดิมถ้าจะมาฉันที่ศาลาต้องทำอะไรเหมือนหมู่เพื่อนไม่สะดวกเหมือนอยู่คนเดียวให้เป็นที่แน่ใจเสียก่อนค่อยมายุ่งกับหมู่เพื่อนเวลานี้เราอาพาธก็ให้รู้ว่าอาพาธจะมาทำเหมือนคนดีไม่ได้วาระประชุม27 มิถุนายน 2522พระภิกษุที่เข้าประชุม24รูปองค์ท่านหลวงพ่อได้พูดปลุกใจให้ลูกศิษย์นี้กำลังใจต่อสู้กับกิเลสราคะโทสะโมหะให้พากันบุกเบิกถากถางให้เห็นแสงสว่างของจิตใจให้จงได้สติปัญญาผลิตออกมาใช้ถ้าหากไม่ผลิตก็นอนตายตลอดกับตลอดกันหาวันเฉลียวฉลาดไม่ได้การทำภาวนาถ้ามันโงกง่วงก็ให้เดินให้มากถ้าไม่ได้ทำการงานอะไรให้เหน็ดเหนื่อยให้เดินเป็นการออกกำลังกายไปในตัวให้พยายามในทุกอิริยาบถกิเลสมันจะหลุดลอยออกไปบ้างเอาให้ชนะตนเองและคนอื่นให้ได้แก้ปัญหาตัวเองและปัญหาคนอื่นให้ได้ทุกวันนี้คนทั้งหลายเขากำลังพากันคิดว่าศาสนาเป็นยาเสพติดถ้าหากว่าตนเองไม่รู้จักคุณค่าของศาสนาแล้วจะแก้เขาไม่ได้มันเสพติดที่ตรงไหนเรายังมองไม่เห็นที่คนทั้งหลายเขาพากันทะลักเข้าโรงเล่าโรงบาร์โรงที่พากันชิบหายกันจนโรงจะแตกทำไมเขาไม่พากันพูดว่าโรงต่างๆเหล่านั้นไม่เป็นยาเสพติดกันบ้างเขาพากันเข้ากับตัวเองตลอดเวลาถ้าหากพระจะแก้ว่าศาสนาเป็นเครื่องขัดเกลาอุปนิสัยของคนให้ดีงามสวยงามน่าดูชมจากกิริยาที่แสดงทางกายวาจาใจนี่เป็นผลไปจากศาสนาถ้าหากจะพูดอย่างนี้เขาจะพากันพูดว่าพระก็พูดเอาแต่ได้พูดเข้ากับตัวเองตลอดเวลาที่ว่าศาสนาเป็นยาเสพติดมันติดอย่างไรสมมุติว่าเป็นคนไข้ถ้าไม่วิ่งเข้าหาหมอหายาแล้วคนไข้นั้นจะเป็นอย่างไรไม่ใช่เป็นผีหรือแล้วการไปหาหมอหายาเป็นยาเสพติดอย่างนั้นหรือหมอและยาไม่เคยทำให้คนไข้เป็นคนเลวทรามแต่ประการใดศาสนาทุกศาสนาก็เช่นกันไม่เคยทำให้คนชั่วช้าลามกคนจะชั่วช้าลามกเพราะเหินห่างจากศาสนาทั้งนั้นไม่สนใจแล้วยังหาวิธีโจมตีคนอื่นด้วยชนิดที่ว่ามือไม่พายแถมยังเอาเท้าราน้ำอีกด้วยคนประเภทนี้จะเอาประโยชน์อะไรจากเขาไม่ได้แต่เขาจะสามารถปลุกระดมให้คนหลงเชื่อได้เป็นอย่างดีแต่ว่ากรรมใดใครสร้างกรรมนั้นต้องตกเป็นสมบัติของผู้นั้นแต่อย่างนั้นแหละคนทุกวันนี้มันมืดมันบอดมันจะมองเห็นกรรมได้อย่างไรตอนหนึ่งท่านถามถึงท่านมาลาที่เคยมาอยู่ที่วัดนี้ว่าไปอยู่ที่ไหนตอบว่าไม่ได้ข่าวกลับไปแล้วจะมาอยู่อีกหรือเราก็รับไม่ได้ตอนจะไปเราก็เตือนเสียจนหมดอารมณ์จะเตือนเราให้เหตุผลก็ไม่ยอมรับเอาวันหลังเข้าไปลาอีกเราก็ปล่อยเมื่อกลับมาอีกเมื่อปีพ.ศ.2520เราก็ว่ารับไม่ได้เพราะท่านเป็นคนคนเก่าผมก็คนคนเก่าแล้วได้ยินว่าไปจำพรรษาที่สกลนครหลวงพ่ออะไรอีกองค์หนึ่งที่วัดป่าหนองแสง
เพิ่งตายเมื่อเร็วๆนี้เคยมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานแล้วก็ไปภายหลังจะกลับมาอยู่อีกเรารับไม่ได้ผู้มาศึกษาควรจะฟังครูบาอาจารย์ที่ควรฟังถ้าจะเอาตามอำเภอใจแล้วพระพุทธองค์ท่านจะให้ขอนิสัยกันทำไมการถือนิสัยก็เป็นเรื่องพึ่งพิงอาศัยกันก็เป็นเรื่องของหลักใจอีกเช่นกันพรรษาตั้ง60ถ้ายังไม่มีหลักใจจะถือนิสัยพระ10พรรษาก็ได้อีกตอนหนึ่งองค์ท่านหลวงพ่อได้พูดถึงการวางหลักเกณฑ์ไว้ให้กับพระกรรมฐานได้ดำเนินตามของหลวงปู่มั่นว่าท่านอาจารย์ใหญ่มั่นท่านไม่ได้สร้างอะไรท่านสร้างแต่พระสอนแต่พระเพื่อเป็นกำลังสืบอายุพระศาสนาเท่านั้นมีโบสถ์สวยงามศาลาสวยงามแต่ผู้อยู่เหมือนลิงเหมือนข้างกับไม่มีโบสถ์แต่ผู้ดำรงศาสนาหน้าเคารพเลื่อมใสใครจะเอาอันไหนโบสถ์วิหารไม่เคยไปเที่ยวประกาศศาสนาที่ไหนมีแต่พระไปวาระประชุม4กรกฎาคม2522องค์ท่านหลวงพ่อผู้ธรรมะไปเรื่อยๆเสียงเบาๆเนื้อหาสูงไปตามลำดับพูดถึงการปฏิบัติตัวท่านเองจนเอาจนหมดความสงสัยทุกอย่างอยู่ก็อยู่ไปแบบไม่หวังอะไรเสียทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรกวนใจมีแต่ขันห้าเท่านั้นดิ้นอยู่ทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ก็รับภาระกันไปหาเหตุหมดเหตุหมดปัจจัยก็ปล่อยหายห่วงแสนสบายเราไปหาท่านอาจารย์ใหญ่มั่นทีแรกฟังธรรมของท่านไม่เข้าใจท่านพูดถึงจุดสำคัญสำคัญทั้งนั้นเราก็งงไปหมดแต่ดีอย่างไม่เคยไปเพ่งโทษท่านว่าเอาอะไรมาพูดโทษแต่ตัวเองอยู่ตลอดว่ามึงเห็นไหมเทศใครก็ตามเคยฟังมาหมดตลอดถึงของสมเด็จพระมหาวีระวงติโสอ้วนวัดบรมนิวาสเข้าใจได้หมดพอมาเจอเอาธรรมของท่านอาจารย์ใหญ่มั่นเข้าก็ไม่เข้าใจเห็นหรือยังมึงจะอวดเก่งอีกหรือไปจำพรรษากับท่านปีแรกออกพรรษาแล้วลาท่านไปวิเวกบนเขาประมาณ3เดือนระยะนั้นจิตมีแต่เจริญกับเสื่อมเท่านั้นไม่ได้อะไรระยะหลังมาตั้งหลักได้บ้างบุกเอาเสียจนแหลกไปเลยขนาดว่าเดินจงกรมสักครู่ปาเข้าไป 3-4 ชั่วโมงแล้วเอาจนฝ่าเท้าร้อนแต่ไม่แตกพอกลับมาที่พักเห็นกาน้ำหิวกระหายเต็มที่ดื่มเสียจนสำรักน้ำหมากพลูบุรีนี่ไม่ได้สนใจกับมันหรอกมุ่งแต่ความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอย่างเดียวทุกวันนี้ก็ฉันมันไปอย่างนั้นแหละมากก็ดีถ้าจะหยุดวันไหนก็ย่อมทำได้แต่คิดเห็นใจศรัทธาของเขาที่มุ่งมาเรื่องน้ำใจเป็นใหญ่เราเคยเห็นมาแล้วอกเขาอกเราดูสิคราวไปอังกฤษพ.ศ. 2517พวกลูกศิษย์จะจัดส่งไปให้ทางเครื่องบินส่งไปถึงที่โดยไม่ต้องเสียอะไรเลยเราก็ห้ามไว้ว่าอย่าส่งไปถ้าส่งไปก็ผิดหวังจะไม่ฉันก็ไม่ฉันของแค่นี้สละเพียงชั่วคราวไม่ได้แล้วจะไปสอนคนได้อย่างไรเขาก็งดไม่ส่งไปพอกลับมาเท่านั้นแหละลงจากเครื่องบินต่างคนก็ต่างชูหอมากสลอนไปหมดพร้อมทั้งพูดว่าอาจารย์ผมอยู่ไหนอาจารย์ผมอยู่ไหนดูสิน้ำใจของคนเป็นอย่างไรเราก็ฉลองไปอย่างนั้นแหละอีกตอนหนึ่งท่านพูดเรื่องออกไปบิณฑบาตสมัยอยู่หนองผือแล้วไปหยอกหมูน้อย2ตัวกระโดดหงายหลังนึกขบขันเสียจนรับยถาท่านอาจารย์ใหญ่มั่นไม่ได้พอออกจากบ้านมาแล้วท่านอาจารย์ใหญ่ถามว่าหึทำไมไม่รับยถาท่านมหาตอบท่านว่าก็หมู2ตัวนั่นแหละทำเหตุท่านอาจารย์ใหญ่ว่าเรื่องแค่นี้ก็ขันก่อนเข้าบ้านหมูน้อย2ตัวกำลังขุดหัวแห้วหมูกินอยู่ข้างทางท่านอาจารย์ใหญ่ท่านก็ว่าแม้ท่านพูดอะไรน่าฟังมากนะท่านว่าดูสิมันไม่มีเสียงมันก็ยังใช้จมูกขุดหากินได้มันฉลาดเห็นไหมเรานึกว่ามันฉลาดขนาดไหนวะพอตีนแย่ก้นเท่านั้นกระโดดผางลงคูหงายท้องเราก็อดหัวแทบตายนั่นเห็นไหมฉลาดนักหรือพอเช้าไปในบ้านก็หมูน้อย2ตัวอีกนั่นแหละกัดกันตัวหนึ่งหงายยอมแพ้แล้วอีกตัวหนึ่งก็ยังกัดอยู่ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านว่าแม้เจ้านี่เขายอมแล้วก็ยังไม่ฟังเสียงกัดเขาอยู่ไม่ถอยพอให้พรครั้งที่2เราก็ยังขำอยู่รับสัพพีท่านไม่ได้อีก
แม้เราก็ขี้ดื้อเหมือนกันนะปกติท่านอาจารย์ใหญ่มั่นท่านเห็นอะไรท่านก็จะพูดท่านไปเรื่อยๆใครจะไปเผลอสติเพ้อไปตามไม่ได้เป็นอันขาดใส่ผางทันทีดังนั้นเราจะออกไปเที่ยวเราจะสั่งพระรองๆไว้ว่าให้ระวังให้จงดีอย่าเผลอไผลลืมสติคอยตามท่านโดยไม่จำเป็นจะถูกแอดเอาโอวาทวันเข้าพรรษาพ.ศ. 2522เวลาประมาณ 18.00 นของวันที่10กรกฎาคม2522ตรงกับวันอธิษฐานพรรษาองค์ท่านหลวงพ่อขึ้นมาถึงศาลากราบพระแล้วท่านทำพิธีเล็กน้อยเช่นเคยที่ทำมาประจำทุกปีคือกราบนมัสการพระปฏิมากรแล้วหมู่พระจะจัดเครื่องสักการะไว้สำหรับขอขมาโทษต่อพระปฏิมากรหนึ่งที่วางไว้ใกล้ๆกับโต๊ะหมู่กราบพระแล้วท่านจะยกจบศีรษะสักครู่และวางไว้หน้าฐานพระพุทธรูปแล้วก้มลงกราบพระพุทธรูปแล้วหันองค์ท่านเล็กน้อยไปตรงกับรูปถ่ายของครูบาอาจารย์กราบทีละองค์ทีละองค์จนครบ7ครั้งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นสมเด็จกรมหลวงวชิรญาณวงศ์ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์วัดโพธิสมพรเสร็จแล้วมานั่งที่พาพระเนนกล่าวคำนมัสการพระย่อคืออรหังสวากขาโตสุปฏิปันโนแล้วตั้งนโมสามจบเสร็จแล้วท่านพาอธิษฐานพรรษาโดยท่านว่านำพระว่าตามครบสามจบแล้วพระทั้งหมดกราบท่านสามครั้งกล่าวคำขอขมาโทษทำวัดท่านแล้วท่านให้ศีลให้พรโยจะปุบเบแล้วแปลเป็นภาษาไทยว่าถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายได้มีความประมาทพลาดพลั้งต่อผมด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังผมจะให้อภัยโทษแก่พวกท่านทั้งหลายแม้แต่ตัวผมเองได้ประมาทต่อพวกท่านขอพวกท่านจงให้อภัยแก่ผมและต่อไปนี้ไปขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปเมื่อจบแล้วพวกเราก็รับพร้อมกันว่าสาธุพันเตและกราบท่านสามครั้งนั่งลงฟังโอวาทต่อไปนี่คือกิจที่ทำประจำทุกๆปีวาระประชุม12กรกฎาคม2522ตอนหนึ่งพูดถึงคุณแม่แก้วเพิ่มเติมอีกบางตอนตอนก่อนหลวงปู่มั่นใกล้มรณภาพคุณแม่แก้วได้นิมิตอย่างแน่ชัดว่าหลวงปู่มั่นกำลังอาพาธหนักให้ไปเยี่ยมเสียเนื่องจากคุณแม่แก้วได้นิมิตเห็นหลวงปู่มั่นเหาะมาทางอากาศทุกวันมาบอกว่ากำลังป่วยใกล้จะล่วงแล้วระยะนั้นทางบ้านกำลังทอผ้าไหมกันอยู่เพื่อจะเอาไปถวายหลวงปู่มั่นคุณแม่แก้วก็เร่งเขาเป็นการด่วนจะได้เสร็จทันเวลาก็ไม่เสร็จจนถึงคืนท่านล่วงแล้วเวลาประมาณ 3:00 คุณแม่แก้วได้นิมิตท่านหลวงปู่ล่วงเวลา 2:00 คุณแม่แก้วลุกขึ้นมานั่งภาวนาเห็นหลวงปู่มั่นเหาะมาทางอากาศมาบอกเสียงดุๆว่าเห็นไหมบอกแล้วไม่เชื่อพ่อได้จากไปแล้วพอเช้ามาคุณแม่แก้วร้องไห้บอกใครต่อใครว่าหลวงปู่ล่วงแล้วเขาว่าคุณแม่แก้วเป็นบ้ากันพอสายหน่อยก็ให้คนไปฟังข่าวทางอำเภอเขาประกาศทางวิทยุว่าหลวงปู่มั่นล่วงแล้วคนไปฟังข่าวก็วิ่งจากอำเภอถึงบ้านเลยบ้านเข้าไปวัดบอกข่าวความจริงให้ทุกคนทราบเลยพากันร้องไห้ทั้งหมดอีกตอนหนึ่งท่านเล่าว่าวันที่เราจะไปจำพรรษาที่ห้วยทรายปกติเราไปไหนใครไม่ค่อยเห็นได้ง่ายๆพอรุ่งขึ้นคุณแม่แก้วก็หุงข้าวเจ้ามาหม้อหนึ่งถามว่าหุงทุกวันหรือตอบว่าไม่หุงทุกวันวันนี้มีอะไรแปลกๆอยู่ทีนี้ตอนที่เราหนีจากห้วยทรายเราไปตอนสายๆไม่ให้ใครรู้ก็มีนางบุญพี่สาวในทองดีที่มาเอาเมียอยู่บ้านตากนางบุญอยู่กับคุณแม่แก้วพอสายวันนั้นนางบุญก็ไปปรารภกับคุณแม่แก้วว่าคุณแม่ทำไมวันนี้ฉันรู้สึกเย็นในจิตในใจเหลือเกินรู้สึกว่าว้าเวเหลือเกินทำไมท่านหนีจากเราไปแล้วหรือคุณแม่แก้วพูดว่าเราก็เป็นเหมือนกันกับเจ้านี่ก็แปลกๆอยู่วงเล็บเพราะวัดพระกับวัดแม่ชีห่างกันประมาณ1 กิโลเมตร
ก็ไปพักที่วัดบ้านหนองแดงจะไปบ้านน้อยนาตาหลิวเอาของไปทำบุญหาท่านสีทาวงเล็บท่านสีทาเป็นลูกศิษย์ท่านหลวงพ่อได้ยินว่าภาวนาดีนิสัยเด็ดเดี่ยวมรณภาพประมาณพรรษา5เข้าใจว่าเป็นโรคปอดต่อจากนั้นท่านได้เล่าถึงโยมผู้หญิงคนหนึ่งที่บ้านหนองผือท่านไม่ออกชื่อทำภาวนาเก่งมากมีนิสัยคล้ายคุณแม่แก้วรู้เห็นสิ่งต่างๆได้ดีเคยมาเล่าการภาวนาให้หลวงปู่มั่นฟังเสมอพระเนรก็ตั้งใจฟังกันหลายองค์วันหนึ่งแกเล่าว่าพอจิตสงบแล้วรู้สึกมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นสายเหมือนเส้นใยเป็นทางไปก็เลยกำหนดดูไปเรื่อยๆปรากฏว่าจิตไปเข้าท้องหลานสาวของตัวเองเอเรายังไม่ตายทำไมจิตมาเข้าท้องเขาได้หลวงปู่มั่นนั่งฟังนิ่งอยู่ประมาณ1นาทีครึ่งแล้วพูดว่าให้กำหนดตัดกระแสจิตอันนั้นให้ขาดถ้าไม่ขาดจะต้องเกิดอีกทุกต่อไปไม่มีสิ้นสุดแกก็กลับไปทำตามอีก2วันต่อมากลับมาเล่าใหม่ว่าตัดได้แล้วแต่ก่อนพอจิตสงบแล้วก็เพลินในความสงบของตนเองเสียไม่ค่อยรู้อะไรมากนักทีนี้ตัดได้แล้วเรื่องนี้น่าแปลกอยู่ที่ว่าทำไมท่านอาจารย์ใหญ่มั่นไม่ค้านเพราะจิตจะไปเกิดถ้ากำหนดตัดจะเป็นการฆ่าคนในท้องท่านอาจารย์ใหญ่มั่นแก้หน้าฟังว่าการตัดกระแสอย่างนี้ไม่เป็นการพรากชีวิตสัตว์เพราะผู้นี้ยังไม่ตายกระแสจิตยังไม่ออกจากร่างถึงระยะนั้นหลานสาวจะตั้งท้องแล้วก็ตามต่อมาปรากฏว่าหลานสาวแท้งลูกเรื่องนี้ก็แปลกอยู่ไม่น้อยพอหลังจากท่านอาจารย์ใหญ่มั่นล่วงแล้วเราก็หวนไปจำพรรษาที่หนองผืออีก 1,000 ษาตอนนี้แกว่าให้หลานชายของแกคนหนึ่งฟังเรื่องนี้เราไม่เคยพูดที่ไหนมันเหมือนอวดตัวเองหลานชายของแกคนนี้คือนายพุทธนี้แกเคยปฏิบัติหลวงปู่มั่นอยู่คอยรับบาตรท่านอาจารย์กลับวัดทุกวันแกบอกนายพุทธว่าพุทธอาจารย์องค์นี้เป็นพระแท้นะนี่แหละพ่อตายพ่อเกิดแล้วอาจารย์องค์นั้นกับอาจารย์องค์นี้เหมือนกันนะให้มึงปฏิบัติท่านให้ดีนิมนต์ท่านไว้อย่าให้ท่านหนีเด็ดขาดอย่าหนีอะไรได้อยู่ได้ปีเดียวหนีมาจนป่านนี้ยังไม่ได้กลับไปอีกสักหนท่านว่าแล้วก็หัวเราะเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่แก้วรู้สึกว่ายังมีพิสดารอีกมากตามที่ได้ยินได้ฟังมาในคำพูดของหลวงพ่อผู้สอนคุณแม่แก้วอย่างหมดพุงนั้นหลวงพ่อท่านว่าคุณแม่แก้วทำตามได้ทุกอย่างแสดงว่าคุณแม่แก้วสามารถทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งเท่าเทียมกับพระได้